ี่น้องนครพนมมุกดาหารสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งจะรวมเรียกกันว่าพี่น้องเสื้อแดงร่วมชีวิตที่เคารพทั้งหลายครับผมมาที่นี่มาที่จังหวัดนครพนมซึ่งผมถือว่าเป็นแผ่นดินครูเป็นแผ่นดินที่มีครูทางการเมืองยิ่งใหญ่สองท่านด้วยกันพี่น้องทั้งหลายได้ยินการประกาศชื่อแล้วทั้งสองท่านแต่ผมก็มีความจำเป็นที่จะต้องกราบเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นว่าครูคนแรกที่ผมให้ความนับถือคือนักการเมืองเลือดนักสู้จากจังหวัดนครพนมบุคคลผู้นี้ได้พลีชีวิตทั้งชีวิตของเขาต่อสู้เพื่อคนยากคนจนคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาต่อสู้กับเผด็จการตั้งแต่ยังไม่เข้าใจว่าเผด็จการแปลว่าอะไรและไม่มีการปฏิวัติครั้งใดในประเทศไทยที่คณะเผด็จการทำการปฏิวัติแล้วจะไม่ประกาศจับบุคคลผู้นี้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คนผู้นี้ต้องข้ามโขงหนีไปฝั่งลาวตั้งแต่เมื่ออายุยังน้อยๆแล้วถูกลาวจับขังคุกขี้ไก่แล้วต่อจากนั้นเมื่อกลับมาเมืองไทยถ้าปีใดเขาทำรัฐประหารยึดอำนาจแล้วไม่จับใส่คุกก็จะเกิดอาการปวดท้องเป็นโรคประจำตัวต้องติดคุกผมจำได้ว่าท่านใช้ชีวิตอยู่ในคุกไม่ต่ำกว่า7 ปีในหลายครั้งเพราะการต่อสู้เพื่อพี่น้องและคนยากคนจนท่านเป็นส.ส.นครพนมหลายสมัยผมได้มีโอกาสมานครพนมพร้อมกับท่านในปีพ.ศ.2513ซึ่งท่านก็เป็นส.ส.ผมได้มารู้จักพี่น้องนาแกพี่น้องเรนูพี่น้องทาสพนมแล้วก็รักกันตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ยังขาดอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่มีโอกาสได้เป็นเขยนครพนมก่อนที่จะขึ้นเวทีมีสาวใหญ่นครพนมเอาผ้าขาวม้ามาคาดพุงให้ผืนนี้แหละครับผมก็ถามว่าที่เอามาคาดให้เนี่ยจะเอาเป็นลูกเขยหรือยังไงท่านตอบด้วยความเอียงอายว่าลูกสาวฉันไม่สวยผมก็นึกในใจว่าแต่แม่สวยนี่นี่ก็มันเป็นเรื่องความรักระหว่างคนเสื้อแดงซึ่งหยอกเย้ากันเล่นแบบสมาชิกในครอบครัวผมยังไม่ได้บอกพี่น้องทั้งหลายให้ทราบก็จะบอกเสียตอนนี้ก่อนจะมันจะขาดกระแสความว่าผมเป็นลูกศิษย์ของนักการเมืองที่ผมกล่าวถึงคือท่านไขแสงสุขใสเ
พี่น้องในที่นี้ใครเป็นสาวกไขแสงส่งเสียงดังๆให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับคือนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ของประชาชนนี่แหละครับคือส.ส.ที่แท้จริงที่ประชาชนเลือกไปแล้วคุ้มค่าการลงคะแนนให้ไปเป็นส.ส.นายไขแสงเคยถูกทาบทามให้นำพรรคเข้าร่วมรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแล้วจะมอบตำแหน่งรัฐมนตรีจะว่าการมหาไทยหรือจะช่วยว่าการมหาไทยผมก็จำไม่ถนัดแล้วนั่นคือปีพ.ศ.2518นายไขแสงสุขใสได้ตอบปฏิเสธโดยมาให้เหตุผลกับพวกผมซึ่งเป็นส.ส.เหมือนกันบอกว่าพี่ไม่ยอมรับที่จะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยผมถามว่าทำไมพี่ไม่รับล่ะถ้ารับแล้วจะสามารถไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องได้จำนวนมากพี่ไขแสงตอบว่าคนอย่างพี่เพื่อนมันเต็มแผ่นดินไปเป็นรัฐมนตรีมหาไทยแล้วเพื่อนพี่มันเดินขึ้นมากระทรวงขอใบอนุญาตพกปืนคนละใบเท่านั้นแหละกระทรวงมหาไทยก็ล้มแล้วมันจะไม่ล้มยังไงไหวล่ะครับก็ทุกคนที่ไปหาต่างก็หวังพึ่งรัฐมนตรีมหาไทยเซ็นใบอนุญาตพกพาอาวุธไอ้ไม่เซ็นให้หรือก็มันก็ไม่ใช่พวกไอ้ครั้นจะเซ็นให้มันก็พกปืนกันเต็มพระราชอาณาจักรแล้วคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นแล้วรัฐมนตรีมหาไทยจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเป็นส.ส.อย่างเดียวดีกว่าไม่ต้องไปเป็นรัฐมนตรีทำหน้าที่ว่าทำยังไงจะประกันคนทำยังไงจะเอาคนออกจากคุกไม่ทำหน้าที่จับคนเข้าคุกดีกว่านี่คือไขแสงสุขใสของพี่น้องเป็นอย่างนี้ครับผมก็คบกันมาจนกระทั่งล้มหายตายจากก็เรียกว่าแทบจะได้ตายกันในอ้อมกอดเพราะเมื่อจะสิ้นใจนั้นผมไปทันเวลาที่ความดันต่ำลงต่ำลงต่ำลงจนถึงขีดสุดที่หมอบอกว่าเราไม่อาจยื้อชีวิตได้แล้วไขแสงสุขใสจึงมีแต่จิตวิญญาณนักสู้ที่ถ่ายทอดมาให้รุ่นน้องไม่เฉพาะแต่วีระมุสิกพงศ์หรอกครับวิสาคันทัพหรือใครต่อใครอีกนักไม่ถ้วนก็เป็นลูกศิษย์ของเขาเพราะฉะนั้นผมบอกได้ว่าความรู้สึกความสำนึกที่เป็นนักการเมืองแล้วไม่ทอดทิ้งประชาชนความรู้สึกความสำนึกที่ไปเป็นรัฐมนตรีแล้วยังคิดถึงนครพนมยังพร้อมที่จะไปนาแกยังพร้อมที่จะไปฟ้อนที่เรนูนี่มันคือสิ่งที่ไขแสงสุขใสเขาถ่ายทอดให้ไขแสงสุขใสลงสมัครผู้แทนราษฎรครั้งแรกหาเสียงด้วยความลำบากยากจนจังหวัดนครพนมยังรวมกับมุกดาหารเข้าไปหาเสียงสิดงหลวงคู่ต่อสู้เอาหนังกลางแปลงไปฉายเรียกคนดูไขแสงตั้งไมโครโฟนตัวเดียวปราศัยให้คนฟังแข่งกันพี่น้องดงหลวงบอกว่าหนังกลางแปลงจะดูเมื่อไรก็ได้แต่ฟังปราศัยทางการเมืองแบบนายไขแสงไม่รู้จะได้ฟังอีกเมื่อไร